พี่น้องขาไก่แน่ด้วยค่ะเด้อไก่แน่เพราะว่าใจตะบินบันไดค่ะใจตาสิมาสั่วงามๆให้เบิ่งนะคะสิมาสั่วให้เบิ่งนะคะวิธีสั่วเห็ดอย่าหันคมมีดเข้าหาเจ้าของเด้อค่ะเด้อหันออก1 2 3พนักพี่น้องให้สิกันนี่นี่ไม่บังนะคะบังไหมคะไม่บังค่ะบังแต่ธรรมชาตินะพี่น้องเบิ่งแบบนี้แหละธรรมชาติของทุ่งไผ่แบบนี้แหละพี่น้องเจ็บๆสกลกสนลนอุ้ยฟังเสียงเด้อค่ะฟังเสียงนะคะหาหอมเสียบมีดกันฟังเสียงนะคะเพิ่นว่าควายข่อยบ่ได้ไปเก็บเพิ่นคือได้กลิ่นนั้นงามแท้ยายว่าซั่นว่าหาละกลิ่นนางซั่นดอกว่าแม่นผู้มักอันนี้ก็มักคือกันพี่น้องสิกินทุกมื้อมีวิตามินบ่มีล่ะพี่น้องข่อยก็ดิเห็นมั้ยคะเห็นบ่พี่น้องค่ะใจตาซั่นดอดๆแล้วค่ะยำก็แซ่บมันได้แหงนค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยยำทุกเด้อเมนูนี่พี่น้องก่อนนี่คิดเมนูอยู่ยายอันทั้งหนึ่งคิดเมนูทั้งหนึ่งเงินยืนขาซ่อนแดดๆอยู่สั่วเห็ดโอ้อีแม่เอ้ยเดี๋ยวอ่านกินอยู่ตอนนี้พี่น้องเห็นเห็ดน้ำลายแตกมานึงว่ากินเห็ดอันดุบ่มีวิตามินเอี๊ยบ